ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะเข้าสู่รายการครับในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับเรามีเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมอยู่นะครับโดยเฉพาะแฟนๆสมาชิกในกลุ่มพระสมเด็จพระอุณารมณ์ทรงจิตรดานะครับนี่เรามาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆข้อมูลความรู้ต่างๆเราก็จะมาพูดคุยกันแบบสดๆในรายการของเราทางช่อง8 Thailand ของเรานะครับโดยผมประธานแอดมินนะครับวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับค่ะแล้วคนเห็นจะได้รู้ว่า168รัตนโกสินทร์คือผมเองนะฮะชัดเจนเนาะประธานอยู่นี่เห็นปักเสื้อด้วยท่านเลขาต่อเสื้อนี้ของผมอยู่แล้วเราทำมานานแล้วตัวนี้เหรอใช่อันนี้ใครเป็นคนออกแบบให้คุณลายเซ็นผมเองจริงเหรอคะนี่เป็นลายเซ็นหรอเออแล้วก็แบบอันนี้คือคุณออกแบบเองหรือว่าใช่ออกแบบเองฮะหรอจะบอกสวยนะถ้าจะเล่ามากกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าเวอร์อ่ะลองเล่าอยากคืออันนี้มันได้มาเลยนะคือคุณรู้ไหมคือปกติผมเป็นคนเซ็นอ่ะผมจะเซ็นคือเขียนเป็นตัวเขียนชื่อแล้วมันมาก็คือเนี่ยผมฝันเห็นพระนเรศวรแล้วก็ฝันเห็นช้างแล้วเสร็จแล้วอ่ะพอช้างเนี่ยผมเห็นชื่อผมเนี่ยตรงเนี่ยตรงหัวช้างขึ้นมาเลยผมคิดว่าผมก็เลยเซ็นแล้วผมสามารถเซ็นอย่างเงี้ยถ้าอะไรเงี้ยคุณบอกว่าเขียนเนี่ยใช้เวลาเขียนใช่ไหมแต่ผมเซ็นเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึง3วินาทีเสร็จลายเซ็นแปลว่าเป็นลายเซ็นถูกต้องไหมเพราะลายเซ็นมันจะเร็วใช่ใช่มันปุ๊บชำนาญปุ๊บออกมาลายเซ็นเลยครับก็มดตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนะมดยังคิดลายเซ็นตัวเองยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็มาอธิษฐานจริงเหรออธิษฐานเดี๋ยวมาใช่ไหมคะถูกต้องก็ต้องทำบุญทำกุศลไปเรื่อยๆเขาบอกอะไรก็ช่างนะคะถ้าหากว่าเราทำบุญมากๆเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่นี่ก็มาอย่างนี้แหละมาตามฝันเลยนะแต่สวยคือมดจะถามหลายครั้งแล้วว่าใครออกแบบให้คุณนะสวยจังเป็นลายเซ็นลายเซ็นผมเองนะครับหรอนี่ตอนนี้ผู้คนติดตามเยอะเลยนะเพราะพามสังทองสุดหล่อเสียงใสของผมนะแล้วพี่นพดลเย็นสมใจนะครับพี่สุภกุลศรีธรรมด้วยค่ะน้องรังสีมันนะน้องกรนะฮะพี่โต้งตะลิงชันด้วยพี่ปีละพรนวลศรีนะครับพี่สมภพทองวิจิตนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดอุทกเขปะศรีมารามวัดน้ำนะครับแล้วก็พี่พัชราบุญเหลานะครับชีวิตใหม่กันศิลานี่น้องอยู่ที่โยธินนะครับน้องสุทธิพย์นะรักประเทศนะครับแล้วก็เจตั้นของผมนะครับแล้วก็เฮียของผมนี่เฮียปีชายุคตาไพบูลย์นะครับอันนี้เป็นพระกรุนะแล้วก็อาจารย์ผมนะฮะอาจารย์นิรันดร์มารีสกุลนะครับแล้วก็เอใหญ่พัชริยาคำภูนะไม่รู้ตอนนี้ขายอะไรอยู่นะผลไม้ที่เหนือเนาะเออเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่นพกุลเกตพันธ์ด้วยสามเซนนะพิสุทธิ์ร้อยโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยสายของทางทีมงานของคูบานานาคีเลยนี่สายหลักเลยนะครับต้องกราบสวัสดีด้วยนะครัวน้องสโยนะฮะติดตามรับชมอยู่นะครับกราบนมัสการนะพระครูปราชญ์วรวัฒน์นะครับประสิทธิ์วงประสูตรด้วยนะฮะแล้วก็ร้านกวงทองนะครับนะพี่ของเราติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณโจโจ้นะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์เจ๋งสมิงนาคาสักยันไทยก็ติดตามรับชมอยู่จ้านถ้าว่างในวันที่4ธันวาคมก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราเปิดเราจะให้อาจารย์ในสายศักดิ์อาจารย์ในสายเสกที่เป็นคราวาสเนี่ยตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่มาร่วมพิธีกันนะครับก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็ขอเรียนเชิญด้วยกันถ้าว่างก็ไปพบปะสังสรรค์กันที่นี่นะครับทุกท่านเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็แถมรับวัตถุมงคลฟรีด้วยทางเราจัดให้แบบไม่มีเงื่อนไขมอบแจกให้เป็นเที่ยวลึกเลยสวยด้วยค่ะนะครับคุณแมมนะ
จริญริ้วสกุลนะคนสวยมากเลยคนนี้นะก็ติดตามรับชมอยู่เห็นโชว์ภาพสวยๆประจำคุณกวางบางกรวยด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีวัดถ้ำสมิงพรายวัดเทพนะครับวัดถาวรชัยศิรินะครับดอแดติดตามรับชมอยู่นะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนี้เรื่องราวของพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดาะนะต้องบอกนิดนึง เพลงนะที่ผมแต่งกันนะนะเล็กนะแห่งวงเดอะไดท์นะทำนองคำร้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่มันโหลดเข้าเครื่องไม่เข้าเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะก็กะทำเป็นมิวสิควิดีโอนะเพลงนี้ได้เป็นลิขสิทธิ์นะครับของทางรัตนโกสินทร์แต่งให้เป็นชื่อว่าเพลงพระของพ่อของแผ่นดินนะครับก็จะนำขึ้นถวายด้วยนะครับเป็นบทเพลงหนึ่งที่จะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับของกลุ่มพระ สมเด็จพระวนารมณ์ทรงจิตรดานะครับหลายๆคนพอได้ยินชื่ออันนี้แล้วเนี่ยนะก็จะได้รู้ว่าพระอันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีอะไรที่น่าสนใจ พระองค์นี้คือพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดำริให้จัดสร้างนะครับปกติท่านเราไม่เคยได้ยินอย่างนี้ ท่านดำริให้จัดสร้าง เพราะว่าท่านเห็นกระเบื้องจากพระโอษฐ์วัดบวรกองอยู่จะทำอะไรได้นะเนี่ยพระองค์ท่านก็คิดก็กราบก็ได้บอกอารัธนาให้กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรก็เลยเป็นผู้ดำเนินงานการจัดสร้างจึงก่อเกิดขึ้นมาเป็นพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดาปี2519เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นพระจิตรดานอกวังก็ได้หลังอุณาโลมนะหลังอุณาโลมนอกวังก็ได้พุทธคุณไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นพระที่ใครหลายคนนั้นให้ความสนอกสนใจกันอยู่อย่างมากและนาทีนี้ยังพอหาเช่าได้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายยังพอได้อยู่นะครับก็ยังอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับก็โอเคอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถที่ติดตามในกลุ่มชื่อว่าพระสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตรดาพิมพ์เข้าว่าพระสมเด็จพระอุณาโลมก็ขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นรูปสวยๆเข้าไปดูกลุ่มไหนที่มี 24,300 กว่าอันนี้คุณเข้าไปแอดเป็นเพื่อนได้เลยอันนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ผมเองเนี่ยเป็นนั่งเป็นประธานะนะโดยแอดมินอีกหลายๆคนนะครับก็ดูแลกันช่วยกันดูแลในนี้นะครับอยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันด้วยความศรัทธาสร้างเสริมกันให้สูงส่งนะครับแล้วก็ยกย่องพระชุดนี้ให้สูงที่สุดนะครับะนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากกระทำนะครับเอาเดี๋ยวเราไปชมภาพเรื่องราวของพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดาแต่ก่อนถึงตรงนู้นเนี่ยเราต้องย้อนความไปก่อนมารู้จักวัดมกุฏกันสักหน่อยนึงเพราะมันมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกันหลากหลายที่เหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยมันมีถึงวัดเทพศิรินทร์ด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยแต่เกี่ยวเยอะที่สุดจริงๆแล้วคือวัดบวรครับและก็มาที่วัดมกุฏกษัตริย์เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นคู่กับวัดโสมนัสวิหารและพระราชทานนามว่าวัดมกุฏกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระปรมาภิไธยพระอุโบสถเป็นทรงไทยหน้าบานประดับด้วยปูนปั้นสีขาวลายพระมหาพิชัยมงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มบุษบกซึ่งประดับด้วยทองคำเปลวและกระจกสีอย่างงดงามผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมอันสวยงามหลากหลายเช่นเรื่องพระสาวกธุดงควัฏและพระสูตรเป็นต้นพระวิหารของวัดมีรูปทรงและการตกแต่งแบบเดียวกับพระอุโบสถคือหน้าบานประดับด้วยปูนปั้นลายพระมหาพิชัยมงกุฎเช่นเดียวกับซุ้มประตูหน้าต่างส่วนบานประตูหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทอง
ลายพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่4ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มบุษบกโดยมีพระอัครสาวกนั่งประนมหัตถ์อยู่เบื้องหน้าจากนี้ภายในวัดมกุฏกษัตริยารามยังมีพระเจดีย์สีขาวทรงระฆังคว่ำด้านข้างของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปหล่อของพระเกจิสำคัญหลายองค์จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาซึ่งโดยเป็นพระราชปรารภขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับแล้วก็มีถวายมวลสารมาให้กับทางสมเด็จพระยานสังวรในสมัยนู้นนะครับก็จะสร้างมาในปี2519นะครับออกเป็นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ส่วนที่เป็นเนื้อหามวลสารต่างๆที่พระเดชคุณพระอาจารย์ณรงค์ท่านมีส่วนร่วมครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสมัยนู้นถ้าที่อาตมาจำได้ส่วนหนึ่งอาตมาก็ถูกนะโหเด็กมากเลยครับแต่มาอยู่ป.6ครั้งป.6ขึ้นป.7ก็มีไปช่วยหลายรูปมีทุกวันนี้ก็มีท่านอยู่ที่ปัญญากวีที่ยังเป็นผู้ช่วยท่านเจ้าวาดอยู่ก็ต้องมาช่วยกันถ้าที่ไหนอาตมาไม่ไปหรือมีคนขับรถว่างเนี่ยในงานท่านก็ว่าไอ้เองไปที่นู่นไปที่นี่อาทิเช่นอย่างวัดเสน่หาเนี่ยครับคุณนั่งรถไปเก็บดอกพิกุลที่วัดเสน่หาให้เราหน่อยครับอะไรประมาณเนี้ยมากน้อยไม่เป็นประมาณครับอย่างที่วัดสัตตนาถเนี่ยไปเก็บดอกพิกุลหรือไปเอาผมจากกระถางธูปในโบสถ์ที่วัดสัตตนาถเดือนมาก็มาทราบทีหลังว่าวัดพวกเนี้ยแล้วก็เจ้าคุณสมเด็จผู้วิชินวงศ์น่ะท่านเคยเป็นสำเนียงอยู่ที่นั่นท่านมาจากที่นั่นครับแล้วก็หอบไปเราไปเอาที่นั่นไปทำตามคำสั่งเพราะเราก็เด็กไม่แต่หลวงพ่อพอจะทราบเหตุผลไหมว่าทำไมต้องไปที่วัดสันนาทำไมต้องไปที่วัดเสน่หาก็วัดมงกุฎเนี่ยกระดูกก็มีต้นพิกุลนะทำไมไม่เอาที่นี่ท่านก็มาคุยที่หลังอันนี้หลังโตแล้วบางทีแล้วก็ซุกซนก็หยอกล้อถามท่านว่าหลวงพ่อหรือว่าตอนนี้วัดเสน่หาทำไมหลวงพ่อเราไม่เอาหลวงพ่อรู้ไหมผมโดนทั้งแม่ชีด่าขี้หมาก็เหม็นนะครับพระเดชพระคุณอันนี้พูดจริงๆเลยผมไปแม่ชีก็เฮ้ยเดี๋ยวเองมาจากไหนมาเก็บอะไรของนี่ที่ของที่วัดก็หวงนั่นเองรู้ป่ะจ้าอยู่แม่ชีช้าหนูขอหน่อยเธอเอาไปไม่มากนะจ้าจะเอาไปบูชาพระนะว่าเฮ้ยเองเนี่ยอย่ามาดื้ออย่ามาซนอย่ามาเล่นอะไรนะประมาณโหแล้วครับคุณจะรักหมาขี้หมานั่นแหละเต็มเป็นวัดที่หมาเยอะมากวัดเสน่หาก็ไปเลือกเก็บเราก็คิดไม่ดีทำไมต้องมาเอาที่นี่ดังนั้นที่วัดมกุฎนะถ้าย้อนอย่างที่โยมวิทย์ว่าวัดมกุฎเราก็เยอะแยะใช่ครับที่วัดมกุฎเองนะสมัยก่อนเด็กวัดต้องตื่นตีสี่กว่าตีห้าทำวัดไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ต้องเสร็จจากนั้นใครไม่เดินตามครูบาอาจารย์ไปรับบาตรก็ต้องอยู่ช่วยจัดเสนาสนะแล้วก็ต้องคอยเก็บดอกพิกุลส่งขายที่เจ้ากรมเอ๋อนั่นมีท่านเจ้าคุณสาธุสินทวรท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลเรื่องนี้เก็บแล้วขายสมัยนั้นกิโลละไม่กี่บาท20บาท30บาทแต่กว่าจะได้เป็นกิโลนี่ก็โอ้ไม่ง่ายเป็นกระสอบเวลาตากแก้มันเบาครับผมแล้วก็ยังไปเอาที่วัดสันนาฏท่านก็ว่าที่นั่นมีหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นอุปชาท่านสมัยเป็นเนรหลวงพ่อเงินชื่อเงินไอ้วัดเสน่หาที่ท่านที่แยกหยอกถามนั่นก็ท่านก็บอกชื่อแค่ชื่อวัดเองก็ลองฟังดูว่าชื่อวัดเนี่ยมันก็เป็นมงคลขนาดไหนแล้วแต่ปริศนาอะไรมากกว่านี้อาตมาก็ไ
ต้องยอมรับไม่ทราบแต่ว่าก็ได้น้องบอกถามแย่ๆทั้งหมดทำไมต้องไปทำอย่างที่ว่าให้โดนแม่ชี้บนแม่ชี้ทั้งนี้วัดเราก็มีแต่ได้มาบอกว่าเอาแค่ชื่อวัดนี่แหละเสน่หาอย่าไปคิดอะไรมากครับสำหรับท่านที่มาหรือว่ากำลังศึกษาในเรื่องราวของพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมปี2519หลายๆท่านก็คงจะทราบข้อมูลไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆสมาชิกหน้าใหม่ๆหรือว่านักสะสมหน้าใหม่ๆได้รู้จักนะครับว่าในพระชุดนี้นะครับมีพระพิมพ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวหลักๆที่เราจะต้องรู้นะครับในการที่จะพิจารณาในเรื่องราวของวัตถุมงคลหลายๆท่านนี่เข้ามาเพื่อที่จะเช่าหานะครับเอาไปใส่ติดตัวเป็นมงคลของบ้านของเรือนของตัวเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นตอนๆแบ่งเป็นตอนๆให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับอย่างที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับพระชุดนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมนะครับซึ่งชื่อแต่เดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าพระวนาโรมทรงจิตรดาแต่ว่าจะเรียกชื่อไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือพระชุดนี้นั่นเองนะครับเราก็จะรู้จักกันในนามของพระชุดนี้นะครับทำไมพระชุดนี้เนี่ยเราไม่เรียกว่านางพญาแปลกเนาะทั้งที่เป็นพระทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มารู้จักกับพระชุดนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเรารู้จักแต่ชื่อว่าพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมปี2519แต่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับพระชุดนี้นะครับเราจะแบ่งด้วยกันเป็น2พิมพ์นะครับ2ขนาดก่อนนะมี2ขนาดก่อนนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับเนี่ยครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับให้รู้จักกันก่อนอันนี้เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับอีกอันนึงนะครับก็มีเหมือนกันคือเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับนี่พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กคู่นี้นะครับเขาเรียกว่าทรงพิมพ์นะครับอยุธยานะครับเป็นทรงพิมพ์อยุธยานะครับก็มีความงดงามจริงๆแล้วก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกนะครับนี่นะให้ดูก่อนๆนะก็คือพิมพ์สุโขทัยและก็อยุธยาส่วนในรายละเอียดนะครับความแตกต่างของทั้งสองพิมพ์นั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันเป็นตอนๆเป็นฉากๆก็แล้วกันให้รู้ก่อนว่าเนี่ยพระชุดพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมปี2519นั้นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบพิมพ์ก็คือพิมพ์สุโขทัยแล้วก็พิมพ์อยุธยาแล้วก็มี2ขนาดก็คือทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กด้วยนอกจากตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีพระอีกชุดหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเห็นในกลุ่มของชมรมของเรานั่นก็คือพระอันนี้ครับที่เราเห็นตรงนี้นะเขาเรียกว่าพระนางพญาสกนะนางพญาสกเราสังเกตง่ายๆถ้าบอกว่าเป็นนางพญาสกเนี่ยจะมีอัครยันอยู่ข้างล่าง4ตัวฐานจะไม่เป็นฐานบัวนะครับนี่ฮะจะไม่เป็นฐานบัวเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นคนละองค์กันนะครับคนละองค์กันเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีพระนามาภิทย่อสกนะครับสกนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมข้างหลังนี่จะเป็นอุณาโรมนะครับแล้วก็อัคระนะครับ3แถวนะครับเอตังสติงนะอันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่มาแนะนำให้ท่านได้รู้จักก่อนว่ามีพระอะไรบ้างพิมพ์อะไรบ้างนะครับนี่นะฮะเราเห็นให้เปรียบเทียบกันดูนะฮะนี่ฮะนี่องค์นี้นะสุโขทัยองค์กลางเป็นพิมพ์อยุธยาแล้วก็องค์ที่อยู่ข้างหน้าท่านนะอัคระเห็นไหมข้างล่างนี่4ตัวก็จะเป็นพิมพ์นางพญานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะว่าเรียกนางพญาเรียกสมเด็จจิตรดาโอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในชั้นหลังๆก็แล้วกันแต่วันนี้แนะนำให้รู้จักก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ฮะผมก็จะมาเรียงให้ตามพิมพ์นี่ฮะคือมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ชุดพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมนั้นก็จะมีสองพิมพ์หลักๆก็คือพิมพ์สุโขทัยแล้วก็พิมพ์อยุธยาและอีกองหนึ่งก็จะเป็นพระนางพญาสกนี่เราจะได้เรียกให้ถูกต้องนะครับส่วนในพระชุดนี้นะนอกจากจะมีแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีแบบที่เป็นพระผิวกุนะครับจำนวนหนึ่งเหมือนกันมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ในกลุ่มพระที่เป็นผิวกุนั้นเนี่ยนอกจากจะมีของพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมแล้วเนี่ยก็ยังมี
ชุดที่เป็นนางพญาสกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นของที่มีจำนวนน้อยนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยก็อยู่กับท่านพระอาจารย์ณรงค์นะครับแล้วพระอาจารย์ณรงค์นั้นก็เอามาให้ทำบุญกันในตอนนั้นนะครับนะนี่ก็มาให้ดูกันตรงนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีพระที่ถือว่าเป็นมีเนื้อหานะครับที่มีความแปลกแตกต่างกับอื่นๆนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับต้องถือว่าเป็นความพิเศษของพระชุดนี้เป็นมีเสน่ห์มากเลยนั่นก็คือพระที่มีไหมฟ้านะครับหรืออีกนามหนึ่งนะครับที่เป็นทางการเรียกว่าพระธรรมธาตุเกศแก้วนะครับอันนี้เป็นพระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเป็นผิวเขาเนี่ยจะขึ้นมาแบบเป็นคล้ายๆกับเป็นเกศาอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆขาวๆนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าให้รู้จักกันก่อนว่าพระเนี่ยมีเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดเลยนะตั้งแต่วัดมกุฏนะครับหนึ่งในวัดที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ของพระชุดนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องราวจากปากคำเลยของพระอาจารย์ณรงค์นะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในเวลานั้นนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจก็เป็นภาคหนึ่งช่วงหนึ่งของตอนนะครับที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของพระที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็แยกง่ายๆว่ามีพระสมเด็จพระนารมณ์ทรงจิตรดาทั้งใหญ่และเล็กแล้วก็พระนางพญาสกใหญ่เล็กนะครับอันนี้เป็นหลักๆของพระชุดนี้ที่มีการเล่นหากันส่วนพื้นผิวต่างๆนั้นก็มีการแบ่งแยกออกไปอีกมากมายหลายอย่างก็เคยเอามาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมในรายการแล้วนะคะครับซึ่งจริงๆในเรื่องของผิวของพระต่างๆเนี่ยเข้าสามารถเข้าไปดูในเพจในเพจได้เพจกลุ่มของเราใช่ค่ะชื่อว่าพระสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตรดา2519เพื่อศึกษาและสะสมนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างฉันมิตรแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความศรัทธาแล้วก็จะดันพระชุดนี้ให้สูงที่สุดนะครับก็ทางทีมงานของเราทุกๆคนนะครับก็มีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำให้วัตถุมงคลชุดนี้เป็นที่รู้จักให้มากที่สุดนะครับก็กลุ่มสมาชิกของเรามีอยู่ด้วยกันประมาณทั้งหมด 24,300 กว่าท่านตอนนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ไม่ว่าทางช่อง8ก็ดีนะครับหรือทางรกขุทีวีก็ดีถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วอยากได้พระที่เราเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วนะอยากได้ยินอยากได้พระสมเด็จจิรดาสักองค์นึงโอ้โหจะไปหาองค์อันที่หนึ่งเนี่ยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านกดถวายกดแล้วก็พระราชทานให้กับพระราชบริพารของท่านเนี่ยยากมากราคาเป็นล้านขอเอางี้นะคะเอาให้เราหาคนที่เราจะซื้อเนี่ยจะเช่าเนี่ยยังยากเลยคุณวิทย์บางทีมีเงินเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะเช่าได้ไม่ได้ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะกว่าของจะเข้าหรือของกว่าจะได้จะมีของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่พระเนี่ยสมเด็จจิตรดาเนี่ยที่ของวังศิรดาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหายากด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ไม่ใช่พระค่ะข้าราชการผู้ใหญ่ครับผมยากหน่อยยากหน่อยค่ะจะเข้าถึงตัวยากมากใช่ครับคราวนี้ก็มีอันที่ลองมาก็คือเป็นรุ่นนี้แหละสร้างนะครับโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับพระสังฆราชลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ท่านนั้นก็เป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างนะครับโดยเอากระเบื้องแผ่นกระเบื้องวัดบวรมาบดตำเป็นชนวนมวลสารหลักนะครับแล้วก็มีมวลสารอื่นอีกมากมายอย่างที่พระอาจารย์ณรงค์ท่านเล่าไว้นี่คือภาคตอนหนึ่งที่สำคัญคือพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงมีพระดำริให้จัดสร้างครับนะครับให้ทำนี่เห็นไหมท่านให้ทำนะแล้วก็ทำออกมาเพราะว่าส่วนหนึ่งในเหตุผลตอนนั้นก็คือท่านมีการจัดสร้างพระจิตรดาเพียงแค่ 2,000 องค์เองมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่พอพระองค์ท่านก็เลยมีดำริให้จัดสร้างขึ้นชุดนี้บางท่านบางคนเนี่ยที่เป็นข้าราชบริพารเนี่ยยังได้รับแจกจากพระหัตถ์จากพระองค์ท่านเลยก็เลยมีเขาก็มีความเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระจิตรดาซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับหลายๆคนก็ในนี้มีพระไปแล้วนะคุณสกลจกกระโทกนี่นะได้ไปหลายเลยนะคนที่เช่าไปเยอะใช่ไหมคะพี่วันชัยนะพลสมบูรณ์นี่ก็มีหลายองค์เหมือนกันนะครับหลายท่านเลยนะครับและในกลุ่มเนี้ยที่ติดตามรับชมอยู่ก็ได้ไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะก็ต้องบอกว่าพระชุดนี้เนี่ยนะเป็นพระที่อยู่นอกสายตาของคนมาโดยตลอดจนมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคไลก็ไปค้นพบมาอยู่ที่วัดมกุฏนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็หลักหมื่นนะครับสุดท้ายก็หมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วพิมพ์ใหญ่7วันนั่นเองพิมพ์เล็กประมาณสัก15วันหมดเกลี้ยงนะ
จากราคาที่ไปเช่ามาณวันนั้น150บาทวันนี้เนี่ยราคาเหยียบหลายพันหลายพันฮะองค์สวยๆนะครับที่อยู่ในพิมพ์สุโขทัยอย่างสุโขทัยเนี่ยเคยทำราคาสูงสุดถึง 150,000 นะครับ150,000สูงสุดนะก็เป็นว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดาณวันนี้คุณยังพอจะเช่าหาได้อย่างพิมพ์เล็กเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณสักองค์นึง 2,000 ค่ะ 1,000 กว่า 2,000 นางพญาสกอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนะ 1,000 กลางๆ 1,500 แถวๆนี้นะขึ้นไปสวยๆนะพิมพ์ใหญ่ก็อยู่สัก 2,000 กว่า 3,000 แถวๆนี้แล้วแต่ถ้าอยากจะได้เข้าไปหาในพระกลุ่มพระสมเด็จพระอุณารมณ์ทรงจินดานะครับเพื่อศึกษาและสะสมนะครับอันนี้เข้าไปหาได้เลยว่าใครมีอะไรเขาจะออกแค่กลุ่มสมาชิกเดียวที่มีออกนะครับแล้วเรานี้เนี่ยก็จะมีสิ่งอื่นๆต่างๆมากมายในนี้เลยเยอะแยะเลยรวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับหรือเข้าไปในแอสไซน์168รัตนโกสินทร์สอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้าแอปไปเป็นเพื่อสมาชิกเป็นแฟนกันในนี้ด้วยกันนะครับเอาละครับนอกจากเรื่องราวของพระสมเด็จนะพระอุณารมณ์ทรงจิตตดาเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยทีเดียววันนี้ผมก็เอามาอีกอันนึงก็คือพระนะสมเด็จเหมือนกันนะพระพุทธนาราวันตะนาพระพุทธนวราชบพิตรแหมชอบจำสลับพระพุทธนวราชบพิตรนะครับวันนี้เนี่ยนะผมมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะผมได้จากเพื่อนนะครับในสายวัดบวรมานะครับเนี่ยถืออยู่ในมือเป็นกล่องเดิม500บาทวันนี้พิเศษนะเป็นโปรโมชั่นให้รู้เลยนะรู้จักเลย500บาทเนี่ยพร้อมส่งไม่ต้องงงเลย500บาทพร้อมส่งเพราะหลังจากนี้คุณจะไม่เห็นราคา500บาทแล้วนะครับมีจำนวนจำกัดตอนนี้เนี่ยผมถืออยู่ในมือณวันนี้เนี่ยผมมีทั้งหมดเนี่ย100องค์ใครจะตัดกี่องค์ว่าไปเลยองค์ละ500บาทนะครับเท่านั้นต้องบอกว่าองค์ละ500บาทจบแล้วจบเลยหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ถืออยู่ในมือประมาณ100องค์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยเช่าไปแล้วด้วยไปชมภาพพระชุดนี้นะผ่านหน้าจอ VR ของคุณดีกว่าชัดเจนกว่าเยอะไปชมภาพครับชมพร้อมกันเลยค่ะครับนี่ครับก็คือหน้าตาชุดนี้ครับคือพระพุทธนวราชบพิตรนะครับเป็นผสมผงจิรดาเป็นพิธีเดียวกันพุทธพิเศษกับพิธีเดียวกันกับพระกริ่งปวเรศนะแล้วก็หลุดตกค้างมาเหมือนกันเลยปีไหนเนี่ยปีไหนคะเนี่ยปี2530ครับเนี่ยเหรอก็สร้างกันมาตั้งแต่ปี29นะต่อ30นะครับนี่นั่งปรกอธิษฐานจิตนะครับโดยองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปริยกพระสังฆราชลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวัดบวรนิเวศครับเสกในวัดบวรครับพระชุดนี้เน้นนะครับกลองเดิมสภาพเดิมสนใจสอบถามมาเลยนะครับตอนนี้นะนี่ฮะให้ดูกันนะครับพระชุดนี้นะกล่องเดิมแบบนี้ฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมมีอยู่ทั้งหมดเพียงแค่100องค์เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยมาให้รู้จักกันสวยนะฮะก็น่ารักกันน่ารักนะฮะมี100องค์นะครับเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่คนถามถึงมากนะครับพระพุทธนวราชบพิตรเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกคุณจำได้ไหมฮะทุกครั้งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จไปพระดำเนินไปต่างจังหวัดแล้วประกอบพิธีสงฆ์เนี่ยพระพุทธรูปที่เป็นมาเป็นประธานก็คือพระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ไปตั้งอยู่นี่ฮะนี่คือแบบจำลองเนื้อผงนะครับแล้วประกอบพิธีเนี่ยในพิธีพระกริ่งปวเรศปี2530นะครับอันนี้จริงผมรู้ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่ามองข้ามครับนะอย่ามองข้ามครับคุณไปเช่าเหรียญวันนี้ที่จองที่ธนาคารเหรียญเท่าไหร่300 500ใช่ไหมนิกเกิลเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวอันนี้เนี่ยมีแค่100องค์เท่านั้นเองที่คุณจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ500บาทพร้อมส่งให้แล้วนะครับของดีจัดให้อันนี้นะฮะสุดยอดเลยพิธีใหญ่พระกิ่งปวเรศณวันนี้นะฮะตอนนั้นที่ออกเนี่ยคือ 5,000 ที่วัดบวรวันนี้องค์นึงเนี่ยนะมี 50,000 60,000 เคยสูงถึงแสนมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยพระที่เคยแตะสูงมาแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวนำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้เอาในวันนี้โอกาสหน้ามาหาจะมาหาราคาแบบนี้ไม่มีนะครับอันนี้จัดให้ในรายการพิเศษเลยนะครับหน้าตาคุณเห็นไปแล้วว่าสวยงามขนาดไหนแล้วกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่มาโนดคงบุญนะจะโนดของผมเนี่ยบอกว่าเอา2องค์นะขอ2องค์ได้เดี๋ยวมาเจอกันตรงนั้นได้เลยไม่มีปัญหาพงศกรอีก2องค์นะคะอาจารย์พงศกรนี่เป็นอาจารย์ฮงจุ้ยนะท่านเล่นฮงจุ้ยนะครับอาจารย์ฮงจุ้ยนะครับก็มีขายปุ๋ยด้วยนะอาจารย์พงศกรนะค่ะ
ได้ผลเลยเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ขายต่างจังหวัดขายดีนะครับอาจารย์พงศ์กรนะครับใครจะเอากี่องค์นะครับก็รับได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวทางทีมงานผมหลังไมค์เขาจดนะฮะก็มีอาจารย์พงศ์กร2องค์นะครับค่ะอาจารย์ดาบตรีมาโนดคงบุญนะครับขอ2องค์นะครับเดี๋ยวจดจองไว้ให้ก่อนเลยได้ครับผมนะเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลชุดหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเพราะว่าใกล้วันงานนะเข้าไปเต็มทีพระชุดนี้คือพระที่หลายๆคนเนี่ยตอนนี้เขาถือรอเล่นกันอยู่นะครับถือรอเล่นกันอยู่แล้ววันนี้คุณได้ไปก็คือหลักร้อยองค์ละ500บาทไม่แน่นะครับราคามันอาจจะดีขึ้นไปเหมือนกับพระสมเด็จพระอุณาลมทรงจิตรดาก็ได้ตอบไม่ได้นะครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นสายวัดบวรนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของพระผงจิตรดาเต็มที่ 100% สบายใจครับและองค์ละ500บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับนะอันนี้พระพุทธนวราบพิตรนะครับเนื้อผงนะครับปี2530พิธีเดียวกันกับพระกลิ่นปวาเร่เลยพิธีใหญ่มากแล้วก็เป็นพระที่สวยงามรูปทรงแบบจิตรดาเลยแต่ด้านหน้าคือรูปเหมือนขององค์พระพุทธนวราบพิตรพระพุทธนวราบพิตรโดยที่อย่างที่บอกไว้ว่าองค์ในหลวงท่านเสด็จไปที่แห่งไหนก็แล้วแต่พอมีประกอบพิธีสงฆ์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธประจำจังหวัดแต่ต้องผู้ว่าจะต้องอัญเชิญขึ้นมาตั้งไว้เป็นประธานนะแล้วใต้ฐานของพระองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระจิตรดาที่พระองค์ท่านเนี่ยกดไว้แล้วก็ประดิษฐานไว้ใต้ฐานตรงฐานตรงฐานบนด้านล่างองค์นี้จึงเป็นจิตรดาที่หลายๆคนไม่ควรที่จะพลาดเลย500บาทเท่านั้นเองวันนี้แบ่งให้เท่านี้นะครับหมดแล้วหมดเลยได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับนะต้องบอกเลยมีแบบเดียวให้พิธีเดียวกันเลยนะครับใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันนะครับอาจารย์พงศ์กรบอกว่าเดี๋ยวส่งทางไลน์ให้หน่อยนะไลน์ของผมเนี่ยในนี้เข้าไปในนี้นะแอสไซน์เนี่ยที่อยู่หน้าใต้จอเนี่ยแอสไซน์168รัตนโกสินทร์นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะโพสต์พระองค์นี้ลงไปแล้วพิเศษให้เฉพาะในนั้นนะครับได้หมดแล้วหมดเลยนะครับก็คงจะมีออกให้เช่ากันเพียงแค่รอบเดียวเป็นของตกค้างไว้ตอนนี้นะครับไม่ธรรมดานะฮะต้องบอกก่อนนะฮะใครสนใจเนี่ยรีบเลยก่อนจะไม่มีนะครับนะตอนนี้นะครับคนติดตามเราเยอะเลยทีเดียวคุณน้อยพี่น้อยแม่กองติดตามรับชมอยู่นะครับพี่สมป่าตองนะครับแหมไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วพี่นะพี่สมนานมากฮะนะก็คุณวสันต์เขื่อนภาษาอันนี้นะน้องที่ T Channel นะครับก็ทิปกล้องเดิมๆของเราของผมเองนะครับคุณหมูจะเด็ดติดตามรับชมอยู่นะฮะน้ำมอมนะคนฮิปสเตอร์นะอันนี้เขาวินเทจมากเลยนะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะคุณสมศักดิ์สมพูลทรัพย์นะครับคุณจิตติมานะครับก็ติดตามรับชมอยู่คุณอภิชาติมิ่งภูษานะฮะปั๊มติดตามรับชมอยู่ปั๊มลีโอนะติดตามรับชมอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะที่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณมากวัตถุมงคลชุดนี้เชิญชวนนะครับผมมีอยู่ตรงเนี้ย100องค์เท่านั้นในโควต้าที่คุณจะมีโอกาสได้ไปองค์ละ500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับคุณจะสั่งกี่องค์ก็ว่ามาเลยง่ายนิดเดียวนะครับทีมงานของเราก็โพสต์อยู่ด้านล่างนะครับแอดเข้าไปในแอดไซน์เนี่ยคลิกเข้าไปเลย1แอดไซน์copy 168รัตนโกสินทร์เสิร์ชยังไงก็เจอค่ะนี่ค่ะมดนะคะมีรายนามนะคะของพระเกจิคณาจารย์นะคะทั่วประเทศนะคะที่มาร่วมพิธีพุทธพิเศษในครั้งที่1เนี่ยจะมีพระยานโพธิพระยานโพธิพระยานพระยานโพธิพระยานโพธิหลวงพ่อหลวงพ่อเข็มใช่มั้ยคะวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะกรุงเทพหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานกรุงเทพมหานครดังนั้นเลยหลวงพ่ออุตมะนะคะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพระครูอาคมวิสุทธิหลวงพ่อคงนะคะวัดวังสัพพรสจังหวัดจันทบุรีพระครูยานาวรกิจหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดหมูคุดจังหวัดจันทบุรีนะพระรัตนคุณากรหลวงพ่อแช่มวัดบ่อพูจังหวัดจันทบุรีค่ะพระครูสันติวรยานนะคะหลวงปู่สิมครับหลวงปู่สิมครับวัดท่าผาป่องไงนะคะพระครูเมธีธรรมสาธกนะคะหลวงพ่อหนูค่ะวัดสุนทรพิชิตารามค่ะจังหวัดนครนายกหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวัดเวรุณารามจังหวัดนครปฐมนะเยอะเลยครับเทียบกันดังๆทั้งนั้นเดี๋ยวไม่หมดแล้วโอ้โหที่สำคัญนะคะดังๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อพุทธานิโยมาด้วยนี่นะคะหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เหลียนวัดบางระหงจังหวัดนนทบุรีอันนี้ทันด้วยใช่ใช่ทันนะหลวงพ่อทองใบวัดสายไหมนะคะพระอาจารย์ฟักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมอันนี้ก็ปลัดขิกดังปลัดขิกท่านดังใช่ไหมคะ
หลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครนะคะเก่งครับลูกศิษย์ของวัดกลางบางแก้วฮะลูกศิษย์ท่านยังอยู่ไหมครับปัจจุบันหลวงพ่อทองอยู่ไม่อยู่แล้วครับในนี้ไปเกือบหมดแล้วคือที่มดอ่านรายชื่อมาแต่ละท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วครับท่านมรณภาพไปเกือบหมดแล้วนะคะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมครับค่ะหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมไม่เหลือแล้วครับไปหมดแล้วนะฮะไปหมดแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อสุรพงศ์ใครสนใจชุดนี้นะฮะสอบถามมาแล้วกันเฉพาะในรายการนะฮะตอนนี้นะฮะพิเศษให้คือองค์ละ500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันกับพระชุดนี้แหละแล้วก็มีโอกาสได้ไปนะเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับนะพิธีดีพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ครั้งพี่วิทย์2ครั้งหรือ3ครั้งหลายครั้งครับผมมีหลายครั้งนะอันนี้ที่ลายนาม3ครั้งลายนามที่มดอ่านว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือครั้งที่1นะคะครั้งที่2ยังมีอีกนะคะครั้งที่2นี่พิธีวันวิสาขบูชานะคะพิธีพุทธาพิเศษเนี่ย2วันเลยนะทั้งวันพุธแล้วก็วันพฤหัสด้วยนะคะที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเหมือนกันนะคะสมเด็จพระญาณสังวรนะคะสมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นนะคะนี่ประกอบเป็นประธานด้วยนะคะนะครับก็คงจะอันนี้อยู่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมลงไปแอดไซน์ให้แอดไลน์168นะครับเอาต่อมาดีกว่าอันนี้สำคัญครับคงไม่ต้องพักแล้วเวลามันเหลือน้อยอะไรคะก็คืองานประเพณีบุญเดือน9นะครับของที่วัดพุทธโมกพระรารามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมก็จะเดินทางไปพร้อมทีมงานและโฆษินนะครับอาจารย์เอกดนตรีสยามนะครับแม็กนะครับพันทิพย์นะครับสกลพันทิพย์นะครับศิลปทิพย์จะเดินทางไปที่วัดพุทธโมกขลารามนะครับไปประกอบพิธีกันพิธีฉับพลันทรังสีนะครับงานนี้นะครับพระปิตามหาอุดนะหรือว่าพระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุดจะประกอบพิธีในงานนี้ครับผมเป็นงานสำคัญด้วยมดนะอันนี้เป็นพระปิตารุ่นแรกที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับแต่ก่อนถึงเห็นตรงนู้นเนี่ยไปรู้จักวัดพุทธโมกกันก่อนแล้วก็ไปดูภาพพิธีซึ่งอันนี้เป็นภาพพิธีอันเก่านะครับเมื่อวันที่21สิงหาที่ผ่านมาที่ถ่ายที่วัดเลยใช่ไหมให้เห็นเลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสภาพวันนี้นะครับแล้วก็พิธีนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับในรอบปีนี้คือคืนเสาร์5ปลายปีตรงนี้นะครับเป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียวพิธีฉับพลันทรังสีไปชมภาพครับนะวัดนาเดือและวัดพุทธโมกนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหนุนหรือหลวงปู่หนุนที่เรารู้จักกันตรงนี้นะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับคุณสังเกตดูนะคนเยอะมากใช่เยอะมากแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วเราก็อยากไปหลวงพ่อนี่นะอายุเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่แข็งแรงอายุ65เป็นพระอาจารย์ที่มาเผยแผ่ธรรมสอนกรรมฐานสอนในเรื่องของจิตให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตตลอดครับทุกเดือนครับท่านจะต้องมาสอนนิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์รู้จักท่านดีแล้วท่านก็สอนนะเรื่องพวกนี้ให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ได้แบบหลงงมงายอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยไหมนี่แหละนี่คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ครับและปัจจุบันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เบอร์หนึ่งด้วยในสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนนี้นะครับที่คนให้ความสนอกสนใจและวันที่26 27นี้นะครับจะประกอบพิธีใหญ่พิธีฉับพลันทรังสีที่วัดพุทธโมกขพระรารามนะครับผมเนี่ยเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยเดี๋ยวมดจะฝากสตังค์พี่วิทย์เนี่ยนะคะไปร่วมบุญด้วยพี่วิทย์ไปถึงที่นั่นพี่วิทย์ได้ใส่บาตรด้วยหรือเปล่าใส่ครับผมเดี๋ยวมดจะฝากสตังค์พี่วิทย์ไปนะคะพี่วิทย์ใส่บาตรแทนมดด้วยได้เดี๋ยวบอกให้เลยอยากไปค่ะแต่ว่ามดติดงานอยู่ครับนะคะได้เลยครับผมค่ะก็ฝากไปพี่ไปด้วยเพราะไม่อยากพี่เราเห็นภาพวัดและหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันที่26 27เราก็จะไปกันที่นู่นทักทายกันได้ครับแล้วก็งานนี้หลวงพ่อก็แจกวัตถุมงคลต่างๆมากมายในเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจตอนนี้นะครับนะตอนนี้อาจารย์สุพจน์สาธิตปิโยติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณแก้วนะครับติดตามรับชมอยู่นะคุณสวัยอินทิเสนนะครับแล้วก็น้องสุทธิรักษ์เลยไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยน้องอุ๋ยนะครับเพลดินี่นครนายกนะครับก็ติดตามรับชมอยู่นี่ไม่ค่อยได้มาดูพี่จัดรายการบ้างเลยนะอุ๋ยนะน่าคิดถึงเหลือเกินนะครับก็มีโอกาสจะได้ไปพักที่รีสอร์ทเพอร์ดินี่ด้วยนะครับไปเจอเนี่ยเพื่อนผมก็บ้าพลังทำไมอ่ะแฟนอุ๋ยอ่ะจ๊อกสุภกรกิตสุวรรณนะตอนนี้เป็นอุ๋ยกิตสุวรรณไปแล้วนะแล้วหลานเนี่ยนะน่ารักมากเลยนะน้องลูกโลกใช่ไหมโชคดีที่ได้เชื่อแม่พ่อแม่สวยลูกหลานสาวผมสวยครับคนนี้นะต๊อกนี่อำนวยสินใช่ไหมคะต๊อกสุปกร
ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมีน้องอยู่คนนึงที่เป็นดาราต๊อกสุภกรกฤษสุวรรณนะอ่าฮะถามอุ๊ยอุ๊ยพี่มาหน่อยดิใช่ไม่ผิดนะศิษย์เก่าที่ไหนอะอมรินทร์หรือเปล่ารู้หรือเปล่าอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ก็คิดถึงครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆกันนะที่ไม่ได้เจอกันก็มาเจอเพราะ Facebook นี่แหละนะมาเจอกันนี้นะแล้วมีโอกาสเลยจะได้ไปเที่ยวไปพักที่เพอร์ดินีช่วงนี้น้ำหลากนะเที่ยวที่เพอร์ดินีเนี่ยน้ำไหลดีเหลือเกินนะครับก็ไปไหว้พระแถวนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยโดยเฉพาะแถวหลวงพ่อปากแดงนะครับเอ้ามาคุยกันถึงวัดพุทธโมกแล้วนะครับพระปิตาคุณยังไม่เห็นเลยนะวันนี้เนี่ยเสร็จแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมจะเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วปลายเดือนนี้สำหรับท่านที่จองมาก็จะจัดส่งให้ในปลายเดือนนี้แล้วตอนนี้นะครับพระปิตานี้จะเต็ม 100% แล้วนะครับคือจะเข้าพิธีก็คือวันที่20วันที่26 27 26 27ที่จะถึงถูกมั้ยคะใช่ครับผมนะอาจารย์พงกรบอกว่าตอบไลน์หน่อยบอกอาจารย์เดี๋ยวหลังงานจัดรายการเสร็จเดี๋ยวค่อยไปต่อก็ได้นะใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะทีมงานเขามีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับรอนิดนึงครับอาจารย์นะครับเอ้าไปชมภาพพระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุฏนะครับของหลวงปู่หนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับไปชมภาพครับพระปิตานะชุดนี้นะครับนี่เหรียญบาหลีฮะอันนี้เป็นเหรียญสำคัญเลยนะครับทุกคนนะจะต้องมุ่งเข้าไปที่หลวงพ่อหนุนก็คือตัวเหรียญบาหลีเนี่ยเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญกองกลางนะเรียกว่าลูกศิษย์ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวายให้กับหลวงปู่นะครับชุดกรรมการ 3,000 นะครับตอนนี้เนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวนะคนสอบถามกันเยอะนะครับใครที่อยากได้เหรียญบาหลีเหรียญบาหลีชุดนี้นะครับจะไปเสกที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือเข้าพิธีฉัพพาลังสีก่อนนะครับแล้วก็ไปประกอบพิธีที่มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งรายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ 100% นะครับถวายรูปหนุนทั้งหมดเลยเอาไปจัดสร้างซุ้มประตูที่บาหลีและก็ไปหล่อพระพุทธรูปนะหลวงพ่อทันใจสมเด็จองค์ปฐมองค์ที่2นะครับของวัดพราหมณ์วิหารนะวัดพราหมณ์วิหารที่อินโดนีเซียตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ฐานไปหรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมันต้องใช้ปัจจัยนั้นนะถูกป่ะไม่แบบข้าวไปคุกกับน้ำทะเลแล้วกินได้ที่ไหนมันไม่ใช่พระเนี่ยก็ต้องใช้ทุนหลายๆคนก็ต้องหาช่วยกันจะเผยแพร่ให้มันไปกว้างไกลก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาปัจจัยนี้ไปทำกันตรงนู้นนะครับพิธีเนี่ยทำละเอียดมากยิ่งใหญ่แล้วก็ดีสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะก็บอกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับเหรียญบาหลีไปแล้วนะไม่รู้ว่าบีทีอาร์พระปิตามีไหมมีใช่ไหมมีพระปิตาด้วยมีบีทีอาร์มาเยอะเลยใช่ไหมมีฮะมีฮะมีพระปิตาอีกอันนึงเดี๋ยวไปดูภาพพระปิตาครับพระปิตาองค์นี้ไปถือว่าเป็นองค์สำคัญรุ่นเขาชื่อว่ารุ่นพระปิตา อุปัฏฐยะมหาอุฏนี่ฮะข้างหลังเนี่ยที่เห็นเป็นยันเนี่ยนะพระประเภทนี้ปิตาประเภทนี้เขาเรียกว่าพระปิตามหาอุฏหรือพระปิตายันยุ่งต้นตำรับดั้งเดิมเลยนะที่เป็นต้นแบบไอดอลขององค์นี้ก็คือของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะชลบุรีแล้วก็หลวงพ่อทับวัดทองใช้แบบนี้หมดเลยองค์ไม่เล็กนะครับใหญ่พอควรเลยก็คือขนาดสูงเนี่ย2เซนถือว่าขนาดพอดีน่ารักสวยงามและนี่คือลายมือที่หลวงปู่ท่านให้ไว้เอาไปประดิษฐานไว้ด้านหลังขององค์พระค่ะนะของชุดนี้นี่ใบอนุญาตท่านเขียนให้เสร็จเลยเวลาไปทำปุ๊บเนี่ยจะไปโยกไปยื่นอะไรแล้วแต่มันจะได้ถูกต้องทุกอย่างและนี่คือรูปแบบขององค์พระที่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคำเต็มแล้วนะเนื้อเงินตอนนี้เหลืออยู่อีกเพียงแค่8ชุดหมดแล้วถ้าเป็นชุดครบทุกเนื้อเลย 2,900 บาทครบชุดเลยค่าส่ง50บาทนะครับ 2,900 บาทได้6องค์ครับจะมีเนื้อเงิน1องค์เนื้อนวะแก่ทองคำ1องค์เนื้อเหล็กน้ำพี1องค์นี่ทำยากมากแล้วก็เนื้อทองแดงลุง2องค์แล้วก็เนื้อทองแดงเถื่อน1องค์ซึ่งเนื้อทองแดงเถื่อนนั้นจะไม่มีการวางเช่าจำหน่ายแต่คนที่เช่าเป็นชุดจะได้ไป1องค์ที่เหลือหลวงพ่อจะแจกในงานฉัพพันธรังสี100องค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นของที่ไม่มีให้เช่าแล้วก็จะมีแจกให้เฉพาะคนที่ใช่ช่วยงานจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปประพันธ์ไปแล้วก็แล้วแต่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปมีสิทธิ์ได้ไปอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมเขียนชื่อไปแล้วนะอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะเขียนชื่อฝากไว้ให้หลวงพ่อแล้วนะครับหลวงพ่อให้ของพิเศษมาโอ้แต่ผมชอบอันนั้นนะที่เป็นหินน่ะหินสะท้อนแสงใช่ชอบหินสะท้อนแสงมากครับ
สวยสวยนั่นแหละนะบางคนชอบสีเขียวเขียวสีเขียวเหนียวซับไว้ก่อนนะกวาดมาก่อนนะครับอันนี้แหละก็จัดกันไปตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยพระปิตาชุดนี้ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเป็นรุ่นแรกและปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสร้างไม่ค่อยมีใครทำพระปิตามหาอุดหรือว่าปิตายันยุ่งนับตั้งแต่สมัยยุคของหลวงพ่อนะตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมมาหลวงพ่อทองนะครับต่อมาอีกหลายรุ่นของหลวงปู่ทิมก็ดังเห็นไหมของหลวงพ่ออื่นๆก็ดังหลวงพ่อเกษมก็ดังอะไรกันอีกแต่สังเกตไม่มดเดี๋ยวนี้ทำพระปิตานะทำองค์ติดหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเนื้อหามันเล็กจะได้ออกไม่แพงแต่ราคาออกเนี่ยเท่ากับเราออกของเราเนี่ยองค์มาตรฐานเนี่ยคุณดูนะฮะไซส์นี้ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครทำสวยไหมสวยสวยนะครับแล้วคุณดูเนื้อนะอันนู้นยังไม่พอนาวะไก่ทองคำนี่ผิวยังไม่กราบครับนาวะสวยสวยมากครับนี่ให้ชมแล้วนาวะครับตอนนี้เงาแวบอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้สัมผัสอากาศเยอะนี่ให้ชมกันเนี่ยนาวะฮะวิ่งๆหน่อยนี่นะสีเหมือนทองแดงเนี่ยเวลาส่องคุณดูจะเป็นพลายเงินนะครับสวยงามมากทิ้งไว้นะประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์อ่ะดำขลับสวยงามเงาเลยอ่ะนะอันนี้นะเนื้อนาวะเนื้อเงินองค์เท่าไหร่รู้ไหมมดเท่าไหร่ถูกมากเนื้อเงิน 1,500 บาทองค์เดียวๆนะ 1,500 บาทเนื้อนาวะองค์ละ700บาทแก่ทองคำเนื้อเหล็กน้ำพีสวยงามมากคนเล็งเยอะนะครับองค์ละ700บาทเท่านั้นเองถ้าบอกว่าอยากได้แบบนี้แต่ว่าเงินปัจจัยมันน้อยอ่ะทำไงดีเนื้อทองแดงครับ200บาทเท่านั้นเอง200บาทถ้า250บาท250ได้ไปแล้วโทรสอบถามจอวันนี้เดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะครับใช่นะคนเช่าไปในเช่าที่20องค์50องค์แทบเดียวเกลี้ยงเลยค่ะนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้สวยงามอย่างนี้หลวงปู่หนุนเกจิอาจารย์ดีมวลสารเยี่ยมนะมวลสารในการจัดสร้างพระชุดนี้นะครับเราได้รับการจานอัคระจากใครมั้ยหลวงปู่แขกค่ะนะได้จานจากหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนี่องค์นี้หายากไม่ค่อยจะเจอละจานให้ใครเนี่ยได้มาแล้วแผ่นจานพระมหาสุรศักดิ์แล้วแผ่นจานต่างๆนะได้รับการอธิษฐานจิตนะครับนะแล้วก็เสกมาแล้วนะครับในพิธีเมื่อวันที่เท่าไหร่18ใช่ไหมที่วัดสัมพันธวงศ์ค่ะเรียบร้อยแล้วเสก5ที่5แล้วก็ที่สำคัญคือแผ่นทองแดงเนี่ยได้รับการเมตตาอธิษฐานจิตจากพระสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชของเราอธิษฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาหล่อหลอมออกมาเป็นองค์เสร็จหมดแล้ว 100% ตอนนี้นะฮะเสร็จแล้ว 100% เนื้อหามวลสารดีตั้งแต่ยังไม่เสกแล้วเสกแล้วเดี่ยวรู้กันไปเลยดีไม่ดีประการใดหลวงปู่หนุนรับผิดชอบเลยองค์เดียวนะครับแล้วรูปแบบสวยงามเหมือนกับสมัยโบราณที่เขามีการจัดสร้างกันมาวันนี้คุณไม่เอาก็อดวันหน้าจะไปหาราคาแบบนี้มันก็ไม่มีนะครับก็จะให้คุณเสียใจได้แล้วนอกจากตรงนี้แล้วยังมีล็อกเก็ตของหลวงพ่ออีกยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยและก็ล็อกเก็ตหมดแล้ววันนี้แจ้งมาแล้วว่าหมด 100% แล้วนะครับไม่เหลือแล้วล็อกเก็ตของหลวงพ่อหมดแล้วฮะก็เหลือเหรียญบาหลีนี่แหละนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะภาพพิธีมาให้ชมกันแล้วก็รวมทั้งเหรียญบาหลีด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมาจองกันอีกทีนึงได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับไปพบกันที่วัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก่อนนะคะสกลนครอยากทราบเรื่องของพระเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่ยูมเลนครับเข้าไปที่เว็บไซต์ yumlet.com นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ท่านใดว่างนะคะก็ไปเที่ยวชมงานที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะชั้น1นะคะของมดนี่จะอยู่บูธนี่จะอยู่ตรงหน้าเวทีเลยค่ะบูธใหญ่เลยนะคะไปดูได้เลยมีรูปพระบรมสารีริกธาตุของพระนเรศวรอยู่ด้วยนะครับผมเอาละครับองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่เลยนะแล้วก็ส่วนมันก็จะเป็นผลงานของโรงงานของเราที่ผลิตด้วยนะคะใช่ครับค่ะเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมของเรามาโดยตลอดนะครับบางทีทักทายไม่ทั่วถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อาจารย์สุพจน์ก็บอกมาเก่งมากขอให้โชคดีครับก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่แนะนำเรื่องราวดีจนเราสองคนทั่วนี้เนี่ยมาเป็นพิธีกรได้ก็คือจากเขานี่แหละใช่ครับคนเดียวเลยนะครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิทย์รัตนโกศินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะครับเราทั้งสองต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนรวมทั้งท่านสมาชิกในชมรมพระสมเด็จพระอุณาลมทรงจิตรดาปี2519เพื่อศึกษาและสะสมทุกท่านด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ